สวัสดีค่ะนี่คือการฝึกเล่าเรื่องภาษาอังกฤษนะคะสำเนียงการออกเสียงอาจจะยังไม่ถูกต้องนักนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยชื่อเรื่อง Three Brothers Three Brothers There were three brothers who were 96, 94 and 92 years old. One nightThe 96-year-old brother drew a bath, put his foot and paws. He jumped down the stairs. Was I getting in or out of the bath? The 94-year-old yelled back. I don't know. I'll come up and see. He started up the stairs and paused.Then he yelled, Was I going up the stair or going down? The 92-year-old was sitting at the kitchen table, having coffee, listening to his brothers. He shook his head and said, I hope I never get that.Forgetful. He knocked on the wood for good luck. He then yelled, I'll come up and help both of you. As soon as I see who set the door. เรื่องมีอยู่ว่ามีพี่น้อง3คนผู้ชายคนโตอายุ96คนรองอายุ94คนเล็กอายุ92คืนหนึ่งพี่ชายคนโตได้รองน้ำไว้ในห้องน้ำเพื่อที่จะอาบแล้วเขาก็เอาเท้าจุ่มลงไปในน้ำแล้วก็หยุดแล้วก็ตะโกนลงมาข้างล่างว่าฉันกำลังจะเข้าห้องน้ำหรือว่าจะออกจากห้องน้ำกันแน่น้องคนรองอายุ94ก็ตะโกนตอบไปว่าฉันไม่รู้เดี๋ยวฉันจะไปดูให้แล้วเขาก็เริ่มขึ้นบันไดแล้วเขาก็หยุดแล้วก็ตะโกนว่าเอ๊ะฉันกำลังจะขึ้นหรือว่าจะลงบันไดกันแน่น้องชายคนเล็กอายุ92ก็ใส่หัวแล้วก็พูดว่าฉันหวังว่าฉันคงจะไม่ขี้ลืมขนาดนี้นะแล้วเขาก็เคาะไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีแล้วเขาก็ตะโกนบอกพี่ๆไปว่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยทั้งสองคนนั่นแหละแต่เดี๋ยวฉันต้องดูไปดูก่อนว่ามีใครมาเคาะประตูหน้าบ้าน Alright, see you later. Thank you so much for watching and thank you so muchFor the story from Club Mam English. Bye bye.